จ้าที่ทำอะไรแต่งงานฮะแต่งงานจ้าก็เจ้าน่าจะแต่งงานไม่โตเพิ่งศึกมาได้ไม่นานเท่าไหร่ก็จะมีเมียแล้วมีฝ่ามีเข้าไปส่องกระจกแล้วจะเห็นว่าหนวดแกขึ้นไปหล่อไม่แหละพูดจาฉอเลาะผมท่านไม่หล่อไม่แหลมไม่หล่อพระองค์แหละหล่อไม่แหลมอะไรหนวดไงเนี่ยคุณจะดีสรุปแล้วใครแต่งโป้งอะไรแต่งเรามาช่วยแต่งใช่แต่งกับใครแต่งกับโอ้ยที่ราวันแต่งกับที่ราวันพระเจ้าค่ะเกิดจะบ้าได้ไงไม่ได้บ้าเป็นเบาหวานเขียนคำไม่ตกปากตกปากคอเคล็ดเดี๋ยวจะตกไปนู่นเลยตกทำไมคนไม่ใช่ลูกบอลเลยเตะไปดูเลยเตะทำไมคนไม่ใช่ลูกฟุตบอลจะคุยกันดูเรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวคุยกันให้ดีๆนะคะคือที่ราวันน่ะจะมาแต่งงานกับรามาสุมาได้ยังไงก็ในเมื่อไม่นานที่ราวันน่ะเพิ่งจะโกรธรามาสุมาแล้วก็สาปแช่งรามาสุมาด้วยมันไม่มีทางที่ราวันจะเอามาแต่งงานกับรามาสุมามันไม่ได้แต่งจริงๆมันจะฝากผมท่านแต่งกันหลอกอะไรนักหนาแต่งกันหลอกนี่แต่งงานนี่มีแต่งหลอกๆกันด้วยจ้าแล้วมันแต่งกันยังไงเราก็ไม่เป็นนะก็แบบว่าพอรถน้ำขังเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องส่งตัวขึ้นหอนะเดี๋ยวผมชั้นไกลมันจะปิดประตูหน้าต่างเหลือพงษ์ท่านกับโอ๋หญิงที่ลาวันสองต่อสองทีนี้พงษ์จะทำอะไรก็เหลือเขาพระองค์เลยอยากทำอะไรทำไปแต่งงานก็แต่งหลอกๆแล้วจะให้อยู่สองต่อสองอีกไอ้ทองมันชื่อหายพี่ดูด้วยสิว่าเป็นใครยังมาสุมาจะไปรู้ไหมอยู่สองต่อสองทำยังไงเราก็ไม่เคยอีอยู่สองต่อสองแล้วรับก็ลวกไปเลยลวกหัวลวกหางเนี่ยที่พูดมันพูดง่ายแต่มันไม่เห็นภาพอ่ะคือไม่รู้สองต่อสองทำยังไงให้มันลวกแล้วไอ้ลวกเนี่ยลวกยังไงไม่เป็นว่าไม่เป็นยังไงอ่ะแบบยังไงอ่ะทำไมไม่ดูพ่อกับแม่บ้างวะดูไม่ได้ต้องทำการศึกษาแล้วดูได้ไงเราทำไมช้าไปเรียนอ๋อต้องอดนอนดิช้าไปเรียนอ้าวเด็กสมมุติเอาเลยนะตอนไหนจะนอนแล้วไงล่ะไม่ใช่จะสมมุติให้ดูเนี่ยสมมุติว่าหมอชั้นเนี่ยคือองค์มังสุมาส่วนหมอนี่ติ้งต่างเอาว่าเป็นองค์หญิงที่ลาวันอ๋อแม่มังสุมาหมอนี่ก็ติ้งต้องว่าเป็นติ้งต่างติ้งต้องอะไรล่ะติ้งต่างติ้งต่างแปลว่าสมมุติว่าคือองค์หญิงที่ลาวันพอไปประตูหน้าต่างมองไปมองทำอะไรน่าเขินไงยังไม่รู้จะทำอะไรดีอ๋อรวบพอแล้วอ๋อเนี่ยเหรอที่เขาเรียกว่ารวบอ่ะจ้าแบบนี้เลยรวบแขนทำไมเขาจะได้สู้เราไม่ได้กอดหมอนแบบนี้เลยกอดหมอนไม่แต่กอดหมอนทำไมก็สมมติไงสมมติว่าหมอนนี่เป็นที่ลาวันใช่ไหมอ๋อได้เลยตกลงกอดหมอนที่ลาวันเหมือนกอดหมอนเลย